้นกล้าส.ส.ก้าวไกลแจงเหตุวิวาทในร้านดังขอโทษยอมรับผิดไม่ควรใช้ความรุนแรงต้นกล้าส.ส.ก้าวไกลแจงเหตุวิวาทในร้านดังขอโทษยอมรับผิดไม่ควรใช้ความรุนแรงบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากในชีวิตจากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์หรือต้นกล้าส.ส.ยานนาวาบางคอแหลมกทม.พรรคก้าวไกลมีเหตุวิวาทในร้านอาหารโดยคลิปมีภาพของชายรายหนึ่งเข้ามาประชิดตัวกับผู้หญิงด้านข้างของนายจรยุทธ์และมีการถึงเนื้อถึงตัวหลายครั้งก่อนจับที่คอผู้หญิงรายดังกล่าวจากนั้นนายจรยุทธ์เข้าห้ามก่อนที่ชายเสื้อดำใช้มือตบศีรษะนายจรยุทธ์ก่อนล้มลงไปและมีการวิวาทก่อนที่การ์ดจะเข้าห้ามปรามตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนายจรยุทธ์หรือส.ส.ต้นกล้าทวีตแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมได้ไปดื่มกินที่ร้านอาหารที่ซอยเอกมัยซึ่งเป็นร้านที่ไปเป็นประจำโดยในคืนนั้นมีเพื่อนๆหลายคนไปร่วมด้วยหลังจากร้านปิดระหว่างรอทุกคนออกจากร้านมีชายคนหนึ่งได้เข้ามานั่งคุยที่โต๊ะพวกเราหลังจากนั้นได้ลุกขึ้นและถีบเก้าอี้ก่อนจะเดินออกไปจากโต๊ะหลังจากนั้นไม่นานชายคนดังกล่าวเดินกลับมาที่โต๊ะและเริ่มมีท่าทีคุกคามใส่น้องผู้หญิงจนตัวผมเองที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยกมือขึ้นเพื่อตักเตือนแต่ถูกสวนกลับด้วยการตบที่หน้าอย่างแรงพอผมลุกขึ้นยืนชายคนดังกล่าวได้ต่อยเข้าที่หน้าผมอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นผมเลยได้ทำการตอบโต้ตามสัญชาตญาณของวินยูชนคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกายเรื่องราวทั้งหมดจบลงกันในคืนนั้นไม่มีการดำเนินคดีจากทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ดีผมต้องยอมรับว่าการกระทำของผมนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรที่จะตอบโต้กลับไปไม่ควรใช้ความรุนแรงในกรณีนี้ผมยอมรับผิดครับผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจและเลือกผมเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากครับแต่สิ่งที่สร้างความเข้าใจผิดกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่ลงข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ได้ติดต่อมาสอบถามผมเลยส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากผมขอให้ทางสำนักข่าวเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ผมชี้แจงใหม่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่ติดต่อเข้ามาผมขอชี้แจงครั้งเดียวในโพสต์นี้และจะไม่ขอให้สัมภาษณ์เพื่อขยายความอีกครับเรื่องนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจจุดประสงค์ของผมและนำเสนองานของผมที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในอนาคตสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกท่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปผมจะดำรงตนให้เหมาะสมต่อการเป็นผู้แทนราษฎรยิปซีไม่ขำคนล้อขนาดไซส์มหึมาของว่าที่สามีชี้เป็นปัญหาชีวิตคู่ยิปซีคีรติไม่ขำคนล้อขนาดไซส์มหึมาของว่าที่สามีชี้เป็นปัญหาชีวิตคู่เกิดความเจ็บปวดเพราะอยากให้เขามีความสุขว่าที่เจ้าสาวสุดเซ็กซี่ยิปซีคีรติมหาพฤกษพงศ์เตรียมเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินิโคลัสพอเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งจะจัดในบรรยากาศริมทะเลล่าสุดยิปซีได้มาเปิดใจเล่าถึงจุดเริ่มต้นความรักกับว่าที่เจ้าบ่าวนิโคลัสในรายการสารพัดเพื่อนช่อง YouTube ของนักแสดงอารมณ์ดีปิงปองธงชัยโดยเธอเผยว่าเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าร้านกาแฟของเขานิกเป็นบาริสต้าเป็นลูกค้าร้านเขาประมาณปีกว่าซึ่งนิโคลัสไม่ได้มาจีบเลยและไม่ได้มาคุยเลยหลังจากนั้นปีกว่าเราเลิกกับแฟนและได้กลับมาเจอกับนิกอีกครั้งอยู่ดีๆก็มีกาแฟมาให้และเขียนโน้ตมาให้เราตอนนั้นไม่เคยมีฝรั่งมาจีบเราก็ขอบคุณเขามีการลงสตอรี่ในไอจีให้และด้วยความที่มีแฟนมาก่อนผู้หญิงจะมีเซนส์เป็นของตัวเองว่าคนนี้ชอบเรา
เมื่อปิงปองถามว่านิโคลัสเป็นคนประเทศไหนซึ่งยิปซีได้บอกว่าเป็นคนเซาท์แอฟริกาเขาเป็นคนน่ารักมากอย่างแรกที่ทำให้เราชอบเขาเป็นคนตรงๆชอบก็บอกว่าชอบเขาไปถามเพื่อนบาริสต้าว่าเราเป็นใครเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นดารานอกจากนี้ยิปซียังเผยถึงความประทับใจที่มีต่อว่านิโคลัสผู้ชายคนนี้ไม่ได้เข้ามาหาเราเพราะเรื่องเซ็กเราเคยลองไปบ้านเขาแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มีอะไรกันแต่เรารู้สึกดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาเจอแต่คนที่เข้ามาหาเพราะอยากคิดจะมีอะไรด้วยแล้วพอมาเจอคนที่ต่างออกไปมันไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเขามีโอกาส 2-3 ครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ทำผู้ชายคนนี้ให้เกียรติเรามากแต่อยู่ดีๆมาวันหนึ่งเราไม่ได้ตั้งตัวเตรียมใส่ชุดสวยอะไรเลยอยู่ดีๆมันมาถึงโมเมนต์นั้นมันมีโมเมนต์แห่งความจริงเราไม่เคยเห็นเขาถอดหมดแต่โมเมนต์แรกที่เห็นตอนนั้นคิดว่าอยากกลับบ้านหัวเราะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือทุกอย่างมันดีมากเลยแต่ภาพที่เห็นตอนนั้นคือเรานอนอยู่บนเตียงมันไม่ใช่เห็นแบบธรรมดาตอนนั้นเขายืนและถอดกางเกงอยู่ภาพที่เห็นมันเป็นมุมเสยเกิดความพยายามสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ก็ต้องล้มเลิกไปไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตลกนะเพราะว่าเวลาเรารักใครมากๆเราเป็นแฟนเขาเรื่องการมีอะไรกันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่แล้วพอมันมาติดอยู่ที่อันนี้มันไม่ได้มันกลายเป็นความเจ็บปวดมากกว่าจะเป็นความสุขมันกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ฟูลฟิลทุกองค์รวมของความสัมพันธ์การที่คนมาว่าโอ้โหมันใหญ่มากจนมันไม่ได้แล้วเอาไปล้อไปเมคฟันทั้งที่มันเป็นปัญหาของชีวิตคู่เรารู้สึกไม่โอเคเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยวราวุธยันยังไม่ได้คุยเรื่องโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีสัปดาห์หน้าควรต้องชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวราวุธยันยังไม่ได้คุยเรื่องโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีต้องรอสัปดาห์หน้าควรต้องชัดเจนก่อนโหวตชี้ถ้าเสียงรัฐบาลเกิน300สัดส่วนควรเป็น 8-9 ต่อ1เก้าอี้เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่12สิงหาคม66ที่ท้องสนามหลวงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่ารายละเอียดต่างๆเชื่อว่าเมื่อใกล้ถึงเวลาก็จะพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งเพราะมีหลายพรรคการเมืองเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งคงต้องพูดคุยกันเยอะหน่อยผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสข่าวโควต้ารัฐมนตรีจะมีสัดส่วน9ต่อ1ใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วพอรวมกันทั้งหมดแล้วฝากรัฐบาลจะมีทั้งหมดกี่100เสียงถ้าเป็น300กว่าเสียงอย่างที่เป็นข่าวถ้าหารออกมาก็จะอยู่ที่ 8-9 เสียงต่อ1ตำแหน่งเมื่อถามว่าตรงนี้จะต้องคุยก่อนโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่เพราะหลายคนมองว่าไม่น่าจะตีเช็คเปล่าหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าตามประเพณีที่ทำมาก็ต้องพูดคุยให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในระดับหนึ่งก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าเงื่อนไขที่คุยไปหลายคนมองว่าพรรคที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิมที่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ควรจะได้เก้าอี้ในสัดส่วนเดิมใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติที่แต่ละท่านที่ได้ทำงานมาก็มีความคุ้นเคยที่จะสามารถทำงานได้ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำมีแนวนโยบายอย่างไรเมื่อความต้องการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็ต้องปรับเงื่อนไขให้เป็นไปตามแนวทางเมื่อถามย้ำว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันใช่หรือไม่ว่าจะต้องพูดคุยตำแหน่งก่อนที่จะโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายวราวุธกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อนแต่คงต้องรอดูในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่า
ส่วนตัวนายวราวุธจะนั่งเก้าอี้เดิมหรือไม่นายวราวุธกล่าวเชิงหยอกล้อว่าตอนนี้ผมโดนเปลี่ยนไป3เก้าอี้แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกเมื่อถามว่าแต่ถ้าเป็นเก้าอี้เดิมก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันก่อนเพราะยังไม่รู้อะไรเลยจะตีตนไปก่อนใครก็กระไรอยู่ตอนนี้ยังมีงานทำก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยืนยันว่าถึงเวลานี้ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องกระทรวง